ั้งแต่ตอนสมัยเรียนละไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งสูดกลิ่นกาแฟชอบดูคนผ่านไปผ่านมาร้านกาแฟทุกคนมีความฝันนะว่าเฮ้ยอยากได้ร้านกาแฟแบบสวยๆสักร้านนึงอะไรเงี้ยพอมาจนถึงที่นี้มันสวยดีเนาะโหเป็นพื้นที่ความฝันนะว่ามีทะเลมีใครต่อใครมาเราก็เริ่มเซิร์ชเลยว่าเฮ้ยร้านกาแฟติดทะเลอะทำไงโทนสีต้องเป็นยังไงต้องเป็นสีฟ้าเนาะเราเป็นร้านเล็กๆอ่ะเราเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจเรายังไม่มีเงินทุนเยอะเพราะฉะนั้นเราได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยเราก็จะเซิร์ชดูเลยว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยมีห้ออะไรบ้างในท้องตลาดเราได้มินิเม็กซ์มาทำได้ทั้งกาแฟแล้วก็ชาเขียวชาอะไรชอบการบริการหลังการขายของเขาเวลาโทรไปปรึกษาเขาเนี่ยเขาให้คำปรึกษาทำได้ทันทีแล้วตอบโจทย์ทั้งมากลูกค้าที่มานั่งในร้านกาแฟเนี่ยเขาก็ชอบบรรยากาศร้านทะเลดื่มกาแฟเราเห็นแล้วก็มีความสุขนะที่ได้ทำร้านกาแฟเล็กๆมีเครื่องชงกาแฟดีๆแล้วก็มีบรรยากาศที่อยู่ริมทะเลได้เสิร์ฟความสุขไปให้กับคนรู้สึกภูมิใจในการได้ทำความฝันให้มันเป็นความจริง